กลับเข้าสู่ห้องข่าวธุรกิจในช่วงนี้นะครับพาผู้ชมมาดูเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้ากันบ้างนะครับแน่นอนว่าหนึ่งบริษัทที่น่าสนใจที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าปีนี้จะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญนะครับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของทางด้านของมิตซูบิชิอิเล็กทริกกันยงวัฒนาเขาวางแผนในปีนี้ไว้อย่างไรบ้างพูดคุยในรายการพร้อมกันนะครับกับทางกรรมการและผู้จัดการทั่วไปส่วนการตลาดและการขายนะครับบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกกันยงวัฒนาจำกัดนะครับคุณอนันต์บรรเจิดธรรมครับคุณอนันต์สวัสดีครับสวัสดีครับแผนปีนี้ครับคุณอนันต์ครับปี2561สำหรับมิตซูบิชิอิเล็กทริกกันยงวัฒนาเป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับกลยุทธ์การตลาดในปีนี้ของเรานะครับก็คงจะเหมือนที่เราทำที่ผ่านมาก็คือเน้นเรื่องของคุณภาพของสินค้านะครับตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีในเรื่องของทำความเย็นนะครับเราเรียกตัวเองว่า The Cooling Master ซึ่งเน้นหลัก3ประการนะครับประการที่1ก็เรื่องของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเรื่องของการใช้สอยความปลอดภัยในการใช้สอยรวมถึงข้อที่2ก็คือเรื่องของความทนทานของสินค้าข้อที่3ก็เป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ที่สำคัญปีนี้เราลุกการตลาดแบบรอบ360องศาก็คือว่าเราทำแบบรอบด้านนะครับแล้วแบบลุกด้านก็คือว่าโดยเฉพาะยิ่งที่เราจะเน้นตอนนี้ก็คือเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งซึ่งเราพยายามที่จะดูว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะครับซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันนี้ก็ใช้สื่อออนไลน์กันมากนะครับก็เลยเราจะเน้นทำกิจกรรมหรือว่าการสื่อสารต่างๆเนี่ยผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้นนะครับรวมถึงสร้างความรับรู้ในอีกวิธีหนึ่งก็คือเรื่องของสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งนะครับโดยที่จะให้การรับรู้แบรนด์เนี่ยจากผู้พวกกลุ่มนี้นะครับโดยที่เราเป็นสปอนเซอร์ให้กับสโมสรไทยพรีเมียร์ลีกประกอบการ FC นะครับซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ตรงนั้นครับก็พูดง่ายว่าทำรูปแบบเพื่อจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับครบหมดเลยนะเพราะว่าทำทั้งกลยุทธ์ด้านการตลาดไปเจาะกลุ่มทั้งทางฝั่งของนักกีฬาที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รู้จักแบรนด์ของมิตซูบิชิมากขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ใช้ในคนปัจจุบันเนี่ยใช้เรื่องของสื่อออนไลน์มากขึ้นนะครับฉะนั้นเราก็เลยต้องเมื่อก่อนนี้เราโฆษณาทีวีหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆพวกนี้เราก็ทำตรงนี้มากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการนอกจากเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วเรื่องของกีฬาแล้วยังมีอีกหนึ่งพรีเซนเตอร์ที่อยู่กับทางมิตซูบิชิอิเล็กทริกกันยงวัฒนาเนี่ยมาเป็นปีที่4คือคุณโป๊บธนวัฒน์ในปีนี้ก็ยังคงเป็นพรีเซนเตอร์อยู่พรีเซนต์ความเป็นคนรุ่นใหม่เครื่องใช้ไฟฟ้าของมิตซูบิชิอิเล็กทริกกันยงวัฒนาใช่ไหมครับครับเพราะคุณโป๊บเนี่ยเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นวัยเดียวกับทั้งคุณนะก็พอดีก็เป็นทาร์เก็ตกลุ่มของผมพอดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าเค้าเนี่ยมีการดูแลสุขภาพที่ดีแล้วก็มีการใส่ใจในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเหมือนคนปัจจุบันที่ว่าจะทำอะไรบ้างนะครับเราปีนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงนะครับโดยที่ว่าเราสร้างหนังโฆษณามาเนี่ย7เรื่องนะครับชื่อว่า7 Day นะครับจะวันไหนเราก็คิดจากชีวิตคุณนะครับก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยความต้องการของคนหรือความรู้สึกอารมณ์ต่างๆเนี่ยของคนเนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละวันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นวันจันทร์เป็นวันที่คนทำงานเนี่ยจะรู้สึกมาแล้วทำงานแล้วเราอยู่มาสองวันเหนื่อยเบื่อหน่ายรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าฟีลลิ่งมันเป็นอย่างนั้นครับส่วนพอวันศุกร์ปุ๊บโอ้เราทำงานอีกวันเดียวนะเราเป็นวันที่มีความสุขแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้พักผ่อนอีกสองวันก็ถึงวันเสาร์เป็นวันที่เรานอนให้มันตื่นสายสบายๆเพราะเราวันอาทิตย์เราก็ไม่ได้ไปทำงานก็รู้สึกฟีลลิ่งแบบนั้นนะครับส่วนอาทิตย์ก็เป็นวันของครอบครัวมีความสุขนะครับเราก็เลยทำหนังโฆษณามา7เรื่อง7วัน7อย่างนะครับโดยใช้ผ่านเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันในแต่ละวันโดยผ่านสื่อทางคุณโป๊บซึ่งแกเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีครับแล้วก็สื่อออกมาได้ดีมากครับครับฉะนั้นถ้าเป็นคุณโป๊บสื่อได้ดีแล้วแน่นอนนะครับตัวผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะของทางมิตซูบิชิหลายคนน่าจะรู้จักนะครับแล้วก็น่าจะคุ้นชินทั้งชื่อแล้วก็อาจจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์บ้างมาแล้วสำหรับปี2561ครับคุณอนันต์เราจะเห็นอะไรบ้างฮะสำหรับของเราขายหลายผลิตภัณฑ์นะครับแต่จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราก็คืออันดับแรกเลยคือเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะครับเครื่องได้ยินต้องได้ยินอินเวอร์เตอร์ครับแนวโน้มของเครื่องปรับอากาศปีตอนนี้นะครับแนวโน้มการขายเนี่ยก็เป็นเรื่องของอินเวอร์เตอร์ที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเรามีอินเวอร์เตอร์ถึง3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มไฮเอนด์ที่เรามีอยู่นะครับเรียกว่า LN series นะครับ
ก็เป็นไฮเอนด์ฟูลออปชั่นทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นกลุ่มระดับกลางก็ซูเปอร์อินเวอร์เตอร์นะครับที่ใหม่ล่าสุดของเรานะครับเราเรียกว่าสแตนดาร์ดอินเวอร์เตอร์เป็นอินเวอร์เตอร์ขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งจุดเด่นของมันก็คือตรงๆเลยนะครับราคาไม่แพงอ๋อเพราะตามชื่อแพงสแตนดาร์ดครับราคาไม่แพงมีสเปคที่ดูดก็คือว่าเราจะมีค่า SER ที่สูงกว่าทั่วไปถึง 18.8 นะครับซึ่งถ้าทั่วไปแล้วจะไม่ถึงตรงนั้นนะครับจุดขายแล้วก็มี Power Cool Mode ที่จะสามารถทำให้ทำความเย็นได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือเป็นของเครื่องปรับอากาศนะครับอันนี้เรามีหลายผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกไม่ได้จบแค่เครื่องปรับอากาศนะไอ้ที่เราวันภูมิใจก็คือว่าเรามีสินค้าใหม่ของตู้เย็นนะครับ LX Grande ดูแท้สวยไหมครับสวยมากสวยมากคือเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์คือเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อันนี้เป็นก๊าซนะฮะเป็น4ประตูเป็นอินเวอร์เตอร์ด้วยแล้วก็มีอะไรอ่ะพิเศษนะครับก็มีเคสที่เรียกว่าทำเนี่ยเรียกอะไรซูเปอร์คูลชิลลิ่งเคสนะครับสามารถเอาทำอาหารได้เลยนะครับต้นสำหรับตู้เย็นขนาดเล็ก1ประตู2ประตูอันเนี้ยเหมาะสำหรับวัยทั้งคุณพิคครทั้ง2คนเลยคือมีสีสันใหม่สวยๆนะครับสีสวยมั้ยสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นตู้เย็นนะครับอย่างที่บอกเราไม่ได้ขายแค่ตรงนี้เราขายพัดลมด้วยคือจริงๆแล้วตัวพัดลมเนี่ยเป็นตัวที่สร้างชื่อเสียงให้มีชื่อเสียงมาก่อนนะครับปีนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือพัดลมเพดานนี่ครับตัวนี้สวยไหมครับเป็นรูปแบบใหม่คือปกติเราจะเห็นพัดลมเพดานคุณผู้ชมเห็นอยู่ที่เป็นเรียบๆนะหมุนอย่างเดียวอันนี้เป็นเหมือนในหนึ่งในของตกแต่งบ้านเลยครับใช่เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งแล้วก็เราจะมี LED นะครับแสดงสถานะการทำงานของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวไฮไลท์ที่น่าจะซื้อไปติดที่บ้านนะครับครับแล้วก็นมีระบายอากาศอันนี้นะครับเป็นรุ่นแบบฝังท่ออันนี้ระบายอากาศมันอยู่ที่สูงใช่ไหมครับปกติแล้วเนี่ยพวกฝุ่นอะไรพวกนี้จะเกาะง่ายแต่ว่าเรามีพิเศษก็คือว่าเราปีนี้เรามีระบบการเคลือบด้วยสารดูลเออร์โคตติ้งทำให้การเกาะติดของฝุ่นเนี่ยน้อยลงนะครับทำให้การทำความสะอาดนั้นง่ายขึ้นไม่ต้องคอยถอดมาล้างบ่อยๆแล้วอีกสุดท้ายอันนี้ก็เป็นที่บ้านใช้แบบนะครับปั๊มน้ำใช้ครับอันนี้มันก็มีหลายวัตต์ใช่ไหมครับแต่นี้ปีนี้เรามีขนาดพิเศษขึ้นมาคือ500วัตต์แล้วก็ส่งน้ำได้ถึง24เมตรนะครับกับรุ่น500วัตต์นะครับใหม่ล่าสุดครับอันนี้ก็เป็นโปรดักต์ทั้งหมดที่แนะนำในวันนี้นะครับมีครบติดตั้งกันทุกมุมบ้านเลยนะฮะใครที่สนใจก็ไปติดตามได้กับ Mitsubishi Electric กันยงวัฒนานะครับนอกจากเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วเรื่องการคืนประโยชน์ให้กับสังคมทาง Mitsubishi Electric กันยงวัฒนาเองเนี่ยก็ทำมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วในปีนี้เราวางกิจกรรมไว้ยังไงบ้างเราทำกิจกรรม CSR ตลอดต่อเนื่องมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเรื่องของประโยชน์ของสังคมแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับปีที่แล้วเราก็มีการขี่สโลไลด์ไป12เมืองต้องห้ามพลาดนะครับร่วมกับเนชั่นแล้วก็การท่องเที่ยวปีนี้เราก็ร่วมกับเนชั่นแล้วการท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับเราทำในเรื่องของการปั่นจักรยานเหมือนกันชื่อว่าอะไรใส่ใจสิ่งแวดล้อมมึงต้องห้ามพลาดนะครับไปปั่นจักรยานกันนะครับวันนี้ก็เป็นการคืนตัวสังคมแล้วก็ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมเรื่องของธุรกิจท้องถิ่นรวมทั้งสร้างพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นนะครับก็อันนี้เราจะทำปีนี้เราจะตัดที่จังหวัดเลยนะครับที่จังหวัดเชียงอันนี้สนามแรกที่เชียงคานนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าอยากออกกำลังกายแล้วไปร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็เชิญนะครับครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำกิจกรรมนะครับทาง Mitsubishi Electric กันยงวัฒนาเองเขาก็ได้มีแคมเปญดีๆอย่างนี้นะครับที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นการคืนกำไรสู่สังคมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นการช่วยกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจฐานรากพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับจะมีการจัดขึ้นนะครับสำหรับสนามแรกนะครับในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะไปร่วมสำหรับการปั่นจักรยานในครั้งนี้กับ Slow Ride นะครับติดตามรายละเอียดได้ทางNation TVช่อง22นะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปทาง Mitsubishi ก็ได้นะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับทางด้านของกรรมการและผู้จัดการทั่วไปส่วนการตลาดและการขายบริษัท Mitsubishi Electric กันยงวัฒนาจำกัดนะครับคุณอนันต์บรรเจิดธรรมมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมประสำหรับรายการห้องข่าวธุรกิจนะครับเรา3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ